อเมริกานักเลงโตอันธภาลโลกพยายามออกมาโวยวายว่าจีนใช้มาตรการกีดกันทางการค้าจีนก็บอกว่าที่เองข่าไม่ว่าที่ข้าเองอย่ามาโวยนะจีนทำจีนใช้จีนเจริญเอง อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนในช่วงกลางปี2063หัวเว่ยเคยเป็นแบรนด์ที่มียอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนสูงที่สุดของโลกแซงหน้าซัมซุงและแอปเปิลแต่หลังจากหัวเว่ยเผชิญมาตรการคว่ำบาตรทางเทคโนโลยี จนไม่สามารถวางตลาดสมาร์ทโฟนรุ่น5 g ได้ท่านผู้ชมครับถูกบล็อกคนที่ได้ประโยชน์มากสุดคือ Apple ส่วนแบ่งของการตลาดหัวเว่ยในจีนลดลงจาก27%ในปี2013หรเหลือแค่1% 1ในปีนี้ลดเกินกว่าครึ่งขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของ iPhone ในช่วงเวลาดเดียวกันทำไรายได้จากจีนขึ้นจาก1 1เป็น19%นายในทิมคุกซีอของ Apple เดินทางเยือนประเทศจีนหลายครั้งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประเทศจีนแต่หลังจากที่ 60 Pro ปเปิดตัวได้ม่กี่วันเมวันที่7กันยายนท่านผู้ชมรู้มาจีนเอาคืนละจีนออกประกาศห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบ,บาลกลางรัฐบ,บาลท้องถิน่นรวมทั้งพนักงานรัฐรากิจทั่วประเทศให้ใช้ iPhone และโทรศัพท์แบรนด์ต่างชาติ iPhone หรือ Samsung ในการทำงานท่านผู้ชมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นประกาศดังกล่าวทำให้หุ้นบริษัท Apple ร่วงถึง6.4%สูญเสียมูลค่าไป 20, 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยคือ7.1ล้านล้านบาทตั้งแต่ช่วงวันที่6 7ถึง7กันยายนที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าจีนเป็นตลาดหนึ่งหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สำคัญที่สุดของแบรน์ยอดขายของ iPhone ในจีนรวมไต้หวันและฮ่องกงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20-25%หรือราวๆหนึ่งใน4 หรือหนใน5ของยอดขายทั่วโลกแลบสูงมากท่านผู้ชมครับ25 1ใน4ีนใน5ของยอดขายทั่วโลกนโยบายของรัฐบาลจีนทําให้กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางจีนได้จํากัดการใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างประเทศในการทํางานตั้งแต่ช่วงปี2 0 6 3หลังจากนั้นมาตรการดังกล่าวได้ขยายไปให้กับบังคับให้หพนักงานรัฐวิสาหกิจ นะฮะฮรัฐบาลท้องถิ่นระดับจังหวัดและเมืองพนักง,งานคนหนึ่งของบริษัทในกรุงปักกิ่งที่รัฐบาลเป็นเจ้าของบอกว่าเธอได้รับแจ้งเมื่อต้นเดือนกันยายนนี้ประกาศล่าสุดถึงห้ามนำหูฟังไร้สาย Airpods และนาฬิกา Apple Watch เข้าไปนี้ที่ทำงานคำสั่งห้ามมีผลบังคับใช้กับแผนกที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้อีกไม่กี่อาทิตย์นี้แล้วและจะบังคับใช้กับพนักงานทุกคนอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่1มกราคม2567บริษัทของรัฐบาลหลายแห่งในจีนแนะนําให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใช้ iPhone มาตั้งแต่ช่วง3ปีที่ผ่านมาพนักงานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ iPhone เข้าไปใช้ทํางานตั้งแต่มีประกาศแม้ว่าตัวเองอาจจะใช้ iPhone ในชีวิตส่วนตตัวววกก็าาาามมมมประศลล่่่สุดดยิิงเพเพคข้แ ขยายการบังคับใช้ จะส่งผลกระทบต่อยอดขาย iPhone และสินค้าอื่นๆของ Apple ในจีนอย่างแน่นอนเพราะจากข้อมูลสำนักเสียงชาติจีนจีนมีเจ้าหน้าที่กว่า56ล้านคนขณะที่ก่อนหน้านี้ Apple คาดว่าปีนี้ปีหน้า2 5 6 7บริษัทจะสามารถขาย iPhone ในจีนได้ถึง45ล้านเครื่องประเด็นอยู่ที่ไหนครับประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าจีนสั่งแบนไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐพนักง,งานรักษาจิตใช้ iPhone แล้วจะเกิดสถานการณ์คู่ค้าเอกชนจีนรวมทั้งประชาชนจีนอื่น จะชะลอซื้อสินค้า iPhone อีกหรือเปล่า Apple อีกหรือเปล่าเพราะคนจีนตอนนี้หัวเว่เป็นตัวแทนของการต่อสู้กับประเทศทางตวันตกหัวเว่เป็นอาวุธที่พิสูจน์ได้ชัดว่าจีนสามารถจะป้องกันตัวเองและรุกกับประเทศตวันตกได้ท่านผู้ชมคิดดูง่ายๆจู่ๆลูกค้าหายไป50ล้านคนอาจจะร้อยล้านคนซั้ทีซ้ำมากกว่าประชากรคนไทยทั้งประเทศ Apple จะได้รับผลกระทบอย่างกระอาเลือดหรือไม่ จากกรณีดังกล่าวอเมริกานักเลงโตอันธพานโลกพยายามออกมาโวยวายว่าจีนใช้มาตรการกีดกันทางการค้าจีนก็บอกว่าทีเองฆ่าไม่ว่าที่ฆ่าเองอย่ามาโวยนะ <c oughs> เพราะก่อนหน้านั้นอเมริกาสั่งแบนด์ห้ามใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมของวูบวยและ z t ทีบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่อีกแห่งของจีนโดยอ้างว่าอุปกรณ์ของบริษัททั้งสองมีความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต่อความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกา นอกจากนี้อเมริกายังห้ามสมาชิกรัฐสภาและผู้แดนราษฎรในหลายเมืองไม่ให้ใช้แอปพลิเคชัน Tik t o ็อกในสมาร์ทโฟนโดยว่าอ้างว่ารัฐบาลจีนอาจจะล้วงความลับข้อมูลผู้ใช้เพราะ Tik t o ็อกมีบริษัทแม่สัญชาติจีนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับไม่เพียงแต่ p h o n e และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆรวมทั้งแกดเจ็ตของ Apple ที่ได้รับผลกระทบก็คือ AirPods บ้างนะฮะแอปเปิบ้างจากมาตรการโต้กลับครั้งนี้ของจีนที่มีหัวหอ,อกเป็นสมาร์ทโฟนเมทหกสิ โปรหัวเว่ยแต่มาตรการความบารทางเทคโนโลยีของอเมริกาที่ใช้กับจีนส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายรวมทั้งอเมริกาซึ่งเป็นคนออกมาตรการนี้ด้วยพันธมิตรไมโครชิปหรือที่เรียกว่าชิป o r a l l i a น์ e คืออเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันที่รวมตัวกันขีดกันจีนทั้งหมดสูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากการร่วมมือของจีนท่านผู้ชมครับตามผมมาเราเริ่มที่อเมริกาก่อน คนผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของอเมริกามีอยู่3เจ้าคือ Intel, Qualcomm และ Nvidia 3เจ้านี้เคยมีจีนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดท่านผู้ชมรู้มามเป็นมีสัดส่วนเป็นราว30%ของรายรับรวมมูลค่า52,200ล้านดอลลาร์ในปี2 0 6 5มีการประเมินว่าบริษัทผลิดชิปของอเมริกาจะสูญเสียไรายได้ราวๆ2,500ล้านดอลลาร์90,000ล้านบาทจากมาตรการการคว่ำบาตรของจีน ผู้บริหารสหรัฐเทคโนโลยีอเมริกาบอกว่าแน่นอนว่าเนี่ยระยะสั้นจีนจะเจ็บแต่ระยะยาวการแทรกแซงการเมืองเช่นนี้จะบีบบังคับให้บริษัทจีนต้องหาทางเลือกอื่นและหากบริษัทจีนมีทางเลือกอื่นแล้วก็จะไม่มาขันกับมาซื้อของจากอเมริกาอีกต่อไปชัยชนะของวอวเว่ยต่อการคว่ำบาตรของอเมริกาจะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อซัพพลายเออร์ทางเทคโนโลยีเดิมรวมทั้งบริษัทชิปอ,อเมริกาเช่น t ินเ u a l อ o อมรวมทั้งเอ i นว a เดีย ซึ่งศูนย์เสียรายได้อย่างหมหาศาลทำให้งงม,มาด้านงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทลดลงทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัทที่จะเกิดขึ้นเรามาลองฟังนายแพตเกลซิงเกอร์ซีอของ Intel ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่ในอเมริกานายแพตผู้บอกถ้าไม่มีคําสั่งซื้อจากลูกค้าชาวจีนแรงจูงใจในการดําเนินโครงการต่างๆของบริษัท i ินเ l จะลดน้อยลง ไปมากตามนโยบายส่งเสริมศักยภาพชิปในกฎหมายชิป p s and Science Act ของปี2022เป็นกฎหมายที่ตั้งเป้าในการจัดหางบม,มาณจำนวน52,700ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเพื่อใช้เป็นแรงจูงใจสำหรับก,การตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในอเมริกาหรือเพื่อสนองอเมริกานั่นเองแต่ความจริงนั้นปรากฏจากปาก CEO ของ Intel คือนายแพตเกลซิงเกอร์บอกว่า โรงงานที่เขาวางแผนไว้ของอินเทลในรัฐโอไฮโอจะต้องเลื่อนออกไปอีกเพราะอเมริกาแพ้ภัยตัวเองส่วนคอคอมนั้นเป็นบริษัทชิปอเมริกาอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการที่บริษัทจีนอย่างเช่น SMIC และหัวเว่สามารถผลิตชิปของตัวเองได้เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมาหัวเว่เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของคอคอม2 0 1 5 หัวเว่ยซื้อชิปจากคอคอมประมาณ23 2 5ถึง25ล้านชิ้น2 0 6 6หัวเว่ยซื้อชิปจากคอคอมประมาณ40 4 2ถึง42ล้านชิ้นและเดิมทีก่อนที่หัวเว่ยจะเปิดตัวชิปคิวริน0 0 S ในสมาร์ทโฟนรุ่น Mate 60 Pro คาดกันว่าปี2067นี่คือก่อนที่หัวเว่ยจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวใหม่นะที่มีชิปของตัวเองคาดกันว่าหัวเว่ยจะต้องซื้อชิปจากคอคอมมากถึง50 60ล้านชิ้น และถ้ายอดสั่งซื้อตอนนี้หายไปคลอคอมอาจจะขาดทุนสูญเสียรายได้ไปถึง1 0,000่ล้นานเหรียญสหรัฐหรือว่าท่านผู้ชมครับ3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทเลยส่วนอีกสาประเทศนั้นที่เป็นริ้วล้อมอเมริกาก็จะกระทบหนักเช่นกันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องสูญเสียลูกค้าขนาดใหญ่คือจีนที่ต่กอนสั่งซื้อไมโครชิปผลิตโดย2ประเทศนี้โดยเฉพาะซัมซุงและเ k h y n i ฮนิกสผู้ผลิตชิป,ปรายใหญ่เกาหลีใต้ 2,164ผลิให้แบรนด์ของจีนมากถึง40%คิดเป็นมูลค่าท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่า1 2800 0ันล้านดอลลาร์สถานการณ์แตกเกาหลีใต้แตกต่างจากไต้หวันเพราะไต้หวันลูกค้าส่วนใหญ่นั้นอยู่ในอเมริกาสัดส่วนของจีนที่ซื้อจาก TSMC ของไต้หวันเพียง10%ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับกระทรวงเศรษฐกิจของเกาหลีใต้กังวลเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจีนจะใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมไมโครชิปเกาหลีใต้ถึงออกตัวเลยนะตอนนี้เริ่มออกตัวแล้วนะว่าพันธมิตรชิปโฟเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีไม่ใช่พันธมิตร้านการผลิตและไม่ใช่พันธมิตรเพื่อต่อต้านจีนเอาละสิกระโดดตัวยาวแนะท่านผู้ชมเพราะอะไรกระเทือนกระเป๋าของตัวเองเงินทองเริ่มหายไปเริ่มสำนึกละแม้กระทั่งไต้หวันซึ่งมี TSMC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปที่ทันสมัยสุดในโลก ยังพิ่งพาตลาดจีนขนาดน้อยลูกค้ารายใหญ่สินดับแรกไม่มีบริษัทจีนเลยรัฐบาลอเมริกาพยายามมาตลอดที่ใช้ TSMC มาตั้งโรงงานในอเมริกาแต่ผู้ก่อตั้ง TSMC นายมอริชจังบอกว่าถ้าการผลิตของไต้หวันย้ายไปอเมริกาก็ขาดแรงกระตุ้นจากการแข่งขันและอเมริกาไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตอีกต่อไปแล้ว สรุปจากการเปิดตัวชิปขนาด7นาโนมิเตอร์ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเมดห60ิบปของหัวเว่ยจะทำให้พันธมิตรไมโครชิปหรือชิปโฟอาจถึงคราวต้องวงแตกเพราะมีความย้อนแยงภายในกลุ่ม3ประการคือ 1. สมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาจีนที่แตกต่างกันมากเกาหลีใต้มีลูกค้าจีนเป็นรายใหญ่ไต้หวันมีอเมริกาเป็นรายใหญ่สุดเกาหลีใต้ก็เลยไม่อยากเลือกข้างหรือร่วมมือในการคว่ำบาตรจีนในช่วงหลังนั้นประนารีเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นริ้วร้องอเมริกาไปประชุมที่แคมป์เดวิดร่วมกับนายคิชิดะของญี่ปุ่นออกมาแสดงความโ oh, อหังมะมังกาว่าจะสร้างพันธมิตรร่วมกลุ่มกันเพื่อต่อต้านจีนวันนี้การถมน้ำลายรถฟ้านั้นน้ำลายนั้นมาที่ตกมาที่หน้าประนานดีเกาหลีใต้เพราะว่ามันกระเทือนเศรษฐีของเกาหลีใต้โดยตรงเริ่มบอกแล้วในยุนเริ่มบอกแล้วว่าเกาหลีใต้ไม่ได้คิดที่จะเป็นศัตรูกับจีนยังต้องการมีความใกล้ชิดกับจีนเหมือนเดิม ท่านผู้ชมครับสัจธรรมข้อหนึ่งเงินไม่มีสัญชาติไม่มีเชื้อชาติใครๆก็ต้องการทั้งนั้นเงินทําให้พี่ข่าน้องพ่อข่าลูกลูกข่าพ่อเงินทําให้เพื่อนรักด้วยกันทะเลาะกันเองเช่นกันเงินที่หายไปในกระเป๋าที่เคยได้จากจีนทําให้เกาหลีใต้เริ่มสํานึกและสําเหนียกแล้วว่าเฮ้ยเวลาเงินกูหายไปอเมริกาไม่ได้ช่วยเติมเงินให้กูเลยแม้แต่นิดเดียวเกาหลีใต้จะเดือดร้อน ข้อที่2เกาหลีใต้กับไต้หวันเป็นคู่แข่งกันโดยตรงในการผลิตไมโครชิปซัมซุงซัมซุงนั้นมอง t s m อของไต้หวันเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งและต้องการได้รับการสนับสนุนจากอเมริกามากกว่าแต่ขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็กลัวว่าถ้าจีนพัฒนาเทคโนโลยีไล่กวดได้แล้วจีนจะขึ้นมาแข่งกับเกาหลีใต้โดยตรงเพราะมีอุตสาหการรมที่คล้ายกันทั้งสมาร์ทโฟนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน่วยความจําจนถึงรถยนต์และแบตเตอรี่ข้อที่3ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน บุคลากรที่อยู่เบื้องหลังงานพัฒนาไมโครไม,ไมโครชิปของจีนนั้นล้วนแล้วจะเป็นชาวไต้หวันสหรัฐสั่งห้ามส่งออกไมโครชิปขนาดเล็กกว่า16นาโนมิเตอร์ให้กับจีนแต่บริษัทจีนยังมีปัญญาผลิตไมโครชิป7นาโนมิเตอร์ได้แสดงว่าการสก,กรัดกั้นของอเมริกามีช่องโหว่มีผู้ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้จีนได้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยเมท60 Pro เป็นตัวอย่าง ที่จีนต้องการแสดงให้เห็นว่ามาตรการคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีของอเมริกานั้นไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของจีนได้แต่ในสงครามเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเป็นแค่สมรภูมิย่อยเพราะสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านทั่วไปที่มีเงินก็ซื้อหาได้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับจีนรู้อยู่แล้วว่าถ้ายัางต้องเล่นตามเกมอเมริกาต่อไปก็จะไม่มีวันที่จะพึ่งพาตัวเองได้เพราะจีนเริ่มต้นทางเทคโนโลยีช้ากว่าอเมริกามาก จีนเลยเริ่มใช้วิธีพลิกเกมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมที่ตัวเองได้เปรียบเพื่อให้มาทดแทนกับเทคโนโลยีที่รับผลกระทบจากมาตรการการคว่ำบาตรท่านผู้ชมครับจีนไม่จำเป็นต้องขายสมาร์ทโฟนให้ได้มากเพื่อแข่ง Apple จีนหันไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมโครงข่ายระบบสื่อสาร 5G และ 6G ซึ่งเชื่อมโยงกับระบดาวเทียมทั้งระบบไปโต ซึ่งแข่งกับ GPS ของอเมริกาและระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ um, ที่ใช้ในะบบการสื่อสารไร้สายรุ่นที่6หรือ 6G รถไฟความเร็วสูงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติท่านผู้ชมลองดูนะครับใน5-10ถึงปีข้างหน้าเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ที่ผมเมอ่ยชื่อไปแล้วจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนมีอุตสาหกรรมปลายทางและกลางน้ำรองรับมากมายเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมมีผลกำไรมากยิ่งกว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันที่สหรัฐจีดกันจีน ในระยะยาวจีนจะพึ่งพาตัวเองได้ทางเทคโนโลยีและจะเป็นผู้นำในเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ต้องใช้ต้นแบบจากตะวันตกคือจีนคิดค้นเองเลยท่านผู้ชมครับเห็นหรือ,อยังครับยิ่งทำลายยิ่งแข็งแกร่งยิ่งกีดกันยิ่งเจริญเติบโตสรุปง่ายๆท่านผู้ชมสังเกตไหมครท่านผู้ชมถ้าติดตามข่าวตามที่ตลอดเวลาเหมือนผมติดตามจะเห็นว่าทุกครั้งจีนจะพูดต่อต้านอเมริกาที่อเมริกามาแกนจีนแต่จีนก็จะตบท้ายลงด้วยว่า ทำไมเราไม่ร่วมมือกันเพราะถ้าเราร่วมมือกันแล้วมันวินวิน,วนทั้งคู่มาทะเลาะกันทำไมมารังแกกันทำไมม,ำไม,มีแต่ร่วมมือกันเท่านั้นและจีนไปประเทศต่างๆจะเน้นในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือในยันหนึ่งจีนไปที่ไหนเอาการค้าไปและจับมือกันช่วยกันพัฒนาการค้าเทคโนโลยีแต่อเมริกาไปที่ไหนเอาความวุ่นวายเอาสงครามไปไปล้มล้างรัฐบาลอื่นๆถ้าตัวรัฐบาลนั้นไม่สามารถตอบสนองนโยบายของตัวเอง การที่หัวเว่สามารถสร้างสมาร์ทโฟนระดับ i ฮเอ็นคือ h u วเว่ยเมทหกสิบโปรมีความพิเศษตรงไหนท่านผู้ชมรู้ไหมข้อที่1 h u ่งหัวเว่ยเมทหไม่มีชิ้นส่วนใดเลยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรของอเมริกาข้อที่2ไม่เกี่ยวข้องกับ TSMC บริษัทไต้หวันผู้ผลิตเซมิคอน d u c t ตอรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งผลิตชิปให้กับตะวันตกอย่าง iPhone ของ Apple ก็พึ่งพาชิปจาก t s m c 3, ไม่พึ่งพาซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนของสหรัฐ 4. ไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนใดๆที่เกี่ยวข้องกับดินแดนหรือประเทศที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดอยู่ภายใต้อนาตของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเกาหลีใต้และญี่ปุ่นผลที่ตามมาคือการสูญเสียรายได้มหาศาลของบริษัทชิปอเมริกาจากมาตรการการปิดล้อมจำกัดจีนเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยกับกลายเป็นอเมริกาทำปืนลั่นใส่เท้าตัวเองต่อต้านตัวเอง ดังนั้นสถานการณ์ความบาดของอเมริกาต่อจีนจึงถูกมองว่าเป็นสถานการณ์ที่อเมริกามีแต่แพ้กับแพ้ในทางรุนคาบกับเสริมความแข็งแกร่งของจีนในระยะยาวสรุปการเปิดตัวของหัวเว่ยเมทหกสิบโปรหากเป็นคนทั่วไปที่มองผิวเผินก็อาจจะนึกว่าเป็นการแข่งแขันกันในโลกธรุรกิจการดิ้นรนของหัวเว่ยในการกลับเข้ามาช่วงชิงตลาดสมาร์ทโฟนแต่ดมองให้ลึกลงไปแล้วเรื่องสมาร์ทโฟนเมทหกสิบโปรนั้นมีนัยสําคัญมากมาก เพราะเปรียบได้กับจุดเริ่มต้นที่จีนตอบโต้กลับได้เป็นครั้งแรกในสงครามชิปและสงครามเทคโนโลยีท่านผู้ชมลองนึกดูสิว่าเมื่อ4ปีที่แล้วถ้าอเมริกาไม่ขึ้นบัญชีดำหัวหมวยและ SMIC ก็ไม่มีวันที่2บริษัทนี้จะร่วมมือผลิตชิปคิริน 9,000s ถ้าไม่บล็อกหรือไม่ห้ามเทคโนโลยี จีนก็คงจะไม่ทำอะไรด้วยตัวเองก็จะสั่งซื้อชิปเหมือนเดิมที่สั่งซื้อจาก퀄คอมเอม n v i เดียและ Intel สั่งมาเลยตลอดแต่พอถูกห้ามคนที่ปกครองประเทศและประชาชน1,400ล,ล้านคนจะไม่ยืนนิ่งปล่อยให้คนรังแกเอารังแกเอาเขาก็เลยฮึดสู้กับข้อที่ 2. อ,อเมริกาถ้าไม่ขึ้นบัญชีดำหัวเวยโดยกีดกันไม่ให้ Google ใช้ระบบปฏิบัติการ Android กับสินค้าหัวเวก็ไม่มีวันนี้ที่หัวเวยจะพัฒนาระบบ Har m o ม yOS ซึ่งระบบ Harmony OS นั้นความล้ำสมัยแล้วนำหน้าระบบ Android ของ Google ล้ำหน้าไปมากเลย Google เริ่มจะแพ้จีนละระบบของ Android กำลังเริ่มแพ้ Harmony ละผมเชื่อว่าจะแพร่กระจายไปสู่ระบบสมาร์ทโฟนและสมาร์ตดีไวซ์ต่างๆของจีนในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือว่า Harmony OS จะไปทั้งจีนหมดและในสุดก็จะเริ่มเข้าสู่ประเทศต่างๆในโลกนี้ที่รำคาญอเมริกาที่ควบคุมแพลตฟอร์มอย่างเช่น Android ก็จะมีคนใช้ ท่านผู้ชมครับข้อที่4ข้อที่3สมัยหนึ่งจีนต้องการจะสร้างจะทำระบบ GPS ขึ้นมาโดยเจราจากับอเมริกาขอเทคโนโลยีดดทางด้าน GPS มาอเมริกากีดกันแทรกแสงจีนไม่มีวันที่จะให้จีนสร้างระบบดาวเทียมนำนำทางเรียนแบบอเมริกาในที่สุดจีนก็เลยต้องสู้ สู้ด้วยการพัฒนางตัวเองมีระบบนำทางเปยโจเปยโต,ยโตขึ้นมาใช้เองและตอนนี้ระบบนำทาง GPS ของจีนที่ชื่อเปยโตเปยโตเข้ามาสู่รุ่นที่3ามละ f i r d generation ละและคุณภาพของ GPS จีนล้ำลึกลึกซึ้งกว่า GPS ของอเมริกามากท่านผู้ชมครับข้อที่4ถ้าอเมริกาไม่กีดการจีนออกศากสถาในอากาศนานาชาติ international space station อเมริกาบอกเลยไม่จีนเข้ามารว่วมปรากฏอะไรไหมท่านผู้ชม จีนเลยทุ่มทุกอย่างสร้างสถาน,นีอวกาศเทียนโกงของตัวเองได้ซึ่งใหญ่กว่า International Space Station ที่อเมริกาเป็นเจ้าของและปีหน้าอายุของ i ิน e r n a t i o n a l Space s t a t i o n ของอเมริกาจะหมดอายุแล้วจะใช้ไม่ได้แล้วอีกหนึ่งปีข้างหน้าก็จะเหลือเทียนโกงอันเดียวของจีนอเมริกาจะว่าย,ยัางไงท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จีนและเทคโนโลยีจะค่อยๆกระเจองขึ้นจากการถูกบีบคั้นตกเปลี่ยนเบี้ยล่างจนในสุดผมเชื่อว่าจีนจะสามารถปลดแอก จนเอาชนะอเมริกาได้ในเรื่องสงครามเทคโนโลยีอุปมาไม่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซียก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนกองทัพรัสเซียไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขน,นาดน,นี้แต่จากการที่อเมริกาบีบรัสเซียโดยส่งอาวุธไปให้ยูเครนลบกับรัสเซียทําให้อเมริรัสเซียนั้นกลับมาทุ่มเทตัวเองกับการสร้างแสยานุภาพโรงงานผลิตอาวุธผลิตรถถังผลิตเจรวด ขีบปนาวุธผิดลูกปืนใหญ่ทำงาน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อหนึ่งอาทิตย์365วันต่อปีไม่หยุดเลยแม้แต่นีดเดียวแล้วรัเสเซียก็เกณฑ์ทหารเพิ่มเติมเอามาฝึกอบรมเพิ่มจากที่มีอยู่ประจำวันนี้แล้วเป็นฐานสำรองอยู่350,000คนแปลว่าอะไรแปลว่าจากการที่อเมริกามาแทรกแซงในยูเครนและมาบีบบังคับรับเสเซียในทางกลับทำให้รัเสเซียกลายเป็นหามาหน้าทางทหาร วันนี้ทุกคนที่รบอยู่ในยูนเครนผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายยอมรับแล้วว่ากองทัพรัสเซียเป็นกองทัพที่แกร่งที่สุดในโลกมีแสญญายานุภาพที่ไม่มีคนไหนสู้ได้เลยนี่คือจากการบีบบคับของอเมริกาท่านผู้ชมครับถ้าจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายนีให้ฟังประเทศจีนภายใต้การนำของประธานริษีจิ้นผิงเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแรงแต่ไม่แข็งกร้าว สีจินผิงและประเทศจีนไม่ยอมอยู่เฉยๆรอให้อเมริกาชกแต่ฝ่ายเดียวหรือว่าก้มหน้ายอมรับความกดดันและการจีดกันทางเทคโนโลยีอเมริกาได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปนานแล้วท่านผู้ชมผมมาเตือนความจำอีกทีเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่14ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดตั้งไว้เพื่อปีตั้งไว้เพื่อพัฒนาปี2อ6 4ปี ท่านผู้ชมรู้ไหมผมเคยพูดท่านผู้ชมจำไม่ได้ผมจะเตือนความจําเป็นแผนธนราฉบับแรกของจีนที่ไม่ได้กําหนดการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP แต่ตั้งมาเป้าอยู่ด้านเดียวมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมากกว่าปริมาณนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับยังใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญให้จีนพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งจีนวางแผนจะทุ่มงบม,มาณในด้านการค้นคว้าวิจัย R&D ไม่ต่ำกว่าเต่อปี ทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีงบประมาณด้านวิจัยพัฒนาสูงที่สุดในโลกตัวเลขปี2565สำประเทศและดินแดนใช้งบปมานในการวิจัยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จ่อจีดีมากที่สุดสิประเทศแรกก็คือว่าอิสราเอล5.9ของ GDP เกาหลีใต้5%ไต้หวัน3.8สวีเดน3.7 เบลเยียม3.6ญี่ปุ่น3.4เยอรมัน3.3ออสเตรเลียออสเตรีย3.3สวิตเซอร์แลนด์3.3เดนมาร์ก3.3ฟินแลนด์3.3และจีน3.1เเมื่อคิดเป็นมูลค่าขึ้มานั้นอเมริกาทุบทุ่มทุ่มงบมากที่สุดราว6 6แสหมื่นล้านดอลลาร์ จีนันดับ2คือ556,0 0 0ล้านดอลลาร์ส่วนไทยนั้นใช้งบประมาณในการวิจัยพัฒนาประมาณ13,400ล้านดอลลาร์คิดเป็น1.3% GDP รท่านผู้ชมเมื่อผมไปเปิดเอกสารรายละเอียดต้นฉบับภาษาจีนเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซึ่งเขาระบ,บุด้วยว่าครอบคลุมถึงแผนระยะยาว15ปีถึงปี2078จะเห็นว่าเขาได้มีการระบุเรื่องยุทธศาสตร์เกี่กับชิปอย่างชัดเจน ในบทที่4หัวข้อสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถทางยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศจะเห็นได้ว่าเขามุ่งเป้าไปที่ไหนท่านผู้ชม1นึ่เขามุ่งเป้าไปที่ปัญญาประดิษฐ์ AI artificial intelligence 2เขามุ่งเป้าไปที่สารสนเทศเชิงควอนตัม q u a n t u m information 3วงจรรวม integrated circuit 4การวิจัยเกี่ยวกับสมอง brain science หรือ brain inspired research 5พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวาภาพ genetics และก็ biotechnology 6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้นคลินิกสุขภาพ clinical medicine and health 7. การสำรวจห้วงอวกาศใต้พื้นโลกใต้ทะเลและครัวโลกในข้อที่3ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเบื่อครับท่านผู้ชมใจเย็นๆตั้งใจฟังมีช่องนี้ช่องเดียวคุยทุกเรื่องทุที่ที่ท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้แล้วท่านผู้ชมไม่ต้องไปฟังใครอีกต่อไปแล้วเรื่องโว,ว้ยเพราะผมเอาทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเอาป่าทั้งป่าให้ดูท่านผู้ชมจะได้เข้าใจหมด ในข้อที่3ของแผนพัฒนาจีนเขาพูดอย่างนี้ครับการสร้างความแข็งแกร่งเกี่ยวกับวงจรรวม integrated circuit เขาระบุรายละเดียดเลยนะว่าจีนจะดําเนินการวิจัยพัฒนาอุปรกรณ์ในการออกแบบวงจรรวมคือชิปอุปรกรณ์สําคัญวัตถุเป้าหมายจะมีความบริสุทธิ์สูงรวมทั้งวัสดุสํสำคัญอื่นๆเพื่อสร้างการค้นพบใหม่ๆใ,ในระบบวงจรรวมที่ก้าวหน้า ทรานซิสเตอร์เกตไบโพล่าหุ้มฉนวนระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมสระบบประมวลผลพิเศษอื่นๆรวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีเก็บกักที่ก้าวหน้ารวมถึงการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์จากซิลิคอนคาร์ไบด์ยาลเลียมไนไตรด์และเซมิคอนดักเตอร์แบบช่องว่างแถบกว้างตั้งแต่ปี2563 2020สีจินผิงประกาศทุ่มงบประมาณอีก10ล้านล้านหยวน หรือ1.4ล้านล้านดอนลลาร์ราราว50ล้านล้านบาทในช่วง6ปีระหว่าง2563ถึง2568จนจบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่14เพื่อให้จีนสามารถพึ่งพาโตเองทางเทคโนโลยีให้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอีกต่อไปท่านผู้ชมครับเป้าหมาย Made in China 2025อีก2ปีข้างหน้านั้นจีนต้องบรรลุเป้าหมายการพึ่งพาชิปที่ผลิตด,ด้วยตัวเองได้ถึงประมาณ70% ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับจีนจึงให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยพัฒนาชิปหรือไมโครชิปเทียบเท่าการวิจัยพัฒนาโครงการระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับเรามาพูดถึงเรื่องบริษัทผลิตชิป SMIC ของจีนและผมจะขอแนะนําชิปคาร์บอนอนาคตของชิปสัญชาติจีนตั้งแต่ปีคอส0 0 0หรือ2543จีนมีการก่อตั้งบริษัทผู้ผลิตชิปของตัวเอง ในนาม SMIC หรือชื่อจงซินกัวจี้ผู้ผลิตชิปรายใหญ่สุดของจีนซึ่งปัจจุบันถือเป็นหัวหอกในวงการผลิตชิปของจีนมีความสามารถที่จะผลิตชิปที่มีความสลับซับซ้อนชั้นสูงได้แล้วจีนยังมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทกับ SMIC ซึ่งถือเป็นความหวังที่สดใสที่สุดของจีนในการสร้างอุตสาหการรมชิปที่พึ่งพาตนได้ในประเทศ2 0 1 4รจีนเพิ่งทุ่มสร้างโรงงานชิปแห่งใหม่ในเขตการคาร้าเสรีย่านชานเมืองหมานคะรเซี่ยงไฮ โรงงานดังกล่าวมีมูลค่ากว่า8870ล้านดอลลาร์ท่านผู้ชมครับโรงงานเขามูลค่าที่เป็นเงินไทย2อ0 0ล้านบาทโรงงานบ้าอะไรตั้งเกือบสามแสนล้านบาทและจากยุคซิลิคอนมาถึงยุคชิปคาร์บอนมีการพูดกันมากในวงการแวดวงการชิปว่าทางการจีนมีไม้เด็ด จีนมองเห็นว่าการข้อจำกัดชิปในปัจจุบันที่พัฒนามาจากวัสดุวัสด,ด,ดุคือซิลิคอนถูกมองว่าชิปซิลิคอนถ้าถูกพัฒนาจนเล็กที่สุดเข้าใกล้ขนาดของอะตอมมากทุกทีก็จะถึงทางตันจะต้องหาวัสดุดอื่นเข้ามาทดแทนเช่นกราฟินซึ่งมีพื้นฐานจากคาร์บอนโดยเป็นวัสดุดที่ใหญ่แพร่หลายในแบตเตอรี่ลิเธียมและนาโนโคอมโพสิต จีนมองว่าคาร์บอนชิปนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนเพราะจะทำให้จีนสามารถแซงประสิทธิภาพของเิลิคอนชิปที่ฝรั่งเชี่ยวชาญได้พฤษภาคม2 0 6 3เว็บไซต์ของ Global Times ของทางการจีนได้เปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์จีนประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ที่พัฒนาจากวัสดุคาร์บอนได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยศาสตราจารย์เผิงเหลียนเมาสศาสตราจารย์มหาลัยปักกิ่งที่เป็นหัวหน้าโครงการระบุชัดเจนว่า เซมิคอนดักเตอร์ที่ทำมาจากวัดสดุคาร์บอนนั้นมีข้อได้เปรียบวัดสดุซิลิคอนคือต้นทุนการผลิตต่ำกว่าบริโภคพ,พลังงานต่ำกว่าและให้ประสิทธิภาพสูงกว่าในช่วงปลายปี2 5 6 3จีนเคยนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จาก่ามประเทศมากกว่า85%โดยในปี2561นั้นจีนนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จาก่ามประเทศมาก,กาม,มายมหาศาลคิดเป็นมูลค่ากว่า3 0 0 0ล้านดอลลาร์ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะ10ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับ จากการนำเข้าเยอะขนาดนั้น6เดือนแรกของปี2 5 66การนำเข้าชิปของจีนลดลง20% เนื่องจากการค้าระหว่างจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นหดตัวลงท่ามกลางสงครามเทคโนโลยีระหว่างอเมริกาและจีนทวีความรุนแรงมากขึ้นมกราคมถึงพฤษภาคม2566การนำเข้าวงจรรวมของจีนลดลง19.6%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วขณะที่มูลค่ารวมของการนำเข้าชิปลดลง24.2%เหลือเพียงจาก2แสนกว่ล้านดอลลาร์เหลือเพียง1 3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ นี่เป็นสัญญาแล้วท่านผู้ชมบ่งชี้ว่า2 0 6 6อาจจะเป็นปีแรกที่จีนจะลดพาลดการพึ่งพาการนำเข้าชิปจากต่างประเทศและหันมาผลิตเองมากขึ้นตั้งเป้าว่า2ปีข้างหน้าจีนจะต้องบรปปรลุเป้าหมายการพึ่งพาชิปสามารถผลิตได้จุดที่ได้ดัวถึงเองถึง70%ของความต้องการท่านผู้ชมครับในศตวรรษที่20วิกฤตเศรษฐกิจโลกหลายครั้งหลายหน อาจเกิดเพราะว่าปัญหาเรื่องราคาพลังงานแต่สวัยที่21วิกฤตเศรษฐกโลกมีแนวโน้มว่าจะเ,ะเกิดจากปัญหาขาดแคลนสมองกลหรือชิปซึ่งเป็นอุปกรณ์สาคัญในการประมวลผลอุปกรณ์ต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตและการแข่งขันเรื่องชิปนี่เองที่จะเป็นต้นต่อและจุดชี้ขาดว่าผู้ใดจะเป็นหมาำนาตัวจริงของโลกในศวรรษที่21และสวรัษต่อไปครับท่านผู้ชมครับ